คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบว่ายน้ำหรือเปล่าคะวันนี้สามีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำเกี่ยวกับว่ายน้ำยังไงให้ผมเสียน้อยที่สุดสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกครั้งกับสาวิตรีและช่อง Let's Be Curly ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสำหรับคนผมหยิกและคนผมแดดโดยเฉพาะคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมสาถึงมาพูดเรื่องนี้นะคะสาจะบอกเลยนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกันมากๆการว่ายน้ำกับสภาพเส้นผมเพราะว่าคลอรีนในสระว่ายน้ำเนี่ยมันจะเป็นตัวทำลายความชุ่มชื้นในเส้นผมของคุณค่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะสังเกตได้ว่าหลังจากที่คุณว่ายน้ำเสร็จเนี่ยสภาพเส้นผมของคุณเนี่ยจะค่อนข้างแห้งและก็ชี้ฟูโดยเฉพาะคนผมดัดนะคะถ้าคุณว่ายน้ำบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ผมดัดของคุณเนี่ยคลายลดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้สามี5เคล็ดลับง่ายๆนะคะมาแนะนำว่ายน้ำยังไงให้ผมเสียน้อยที่สุดเคล็ดลับข้อที่1 นะคะสาแนะนำให้คุณล้างผมก่อนลงว่ายน้ำแล้วก็หลังจากว่ายน้ำเสร็จค่ะเพราะว่าเส้นผมของคนเรานะคะก็เหมือนกับฟองน้ำนั่นแหละค่ะในขณะที่คุณว่ายน้ำเส้นผมของคนก็ดูดซับน้ำในสระว่ายน้ำไปด้วยเพราะฉะนั้นสาแนะนำให้คุณล้างผมนะคะอย่างน้อยๆ 2-3 นาทีก่อนที่จะลงสระว่ายน้ำในขณะที่ผมคุณเปียกเนี่ยมันก็จะช่วยยืดระยะเวลาในการที่จะดูดซับน้ำในสระว่ายน้ำเข้ามาในเส้นผมเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงเคล็ดลับข้อที่2นะคะก็คือการปกป้องผมก่อนว่ายน้ำด้วยน้ำมันจากธรรมชาติเพราะว่าในระหว่างที่เราว่ายน้ำเนี่ยเจ้าตัวคลอรีนจะไปทำลายน้ำมันในเส้นผมของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะว่ายน้ำเนี่ยสารแนะนำให้คุณหมักผมทิ้งไว้นะคะอาจจะหมักผมด้วยน้ำมันมะกอกเพราะว่าน้ำมันมะกอกเนี่ยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมทั้งวิตามิน A วิตามิน E ที่จะไปช่วยปกป้องคาราตินก็คือเจ้าตัวโปรตีนที่อยู่ในเส้นผมของเรานั่นแหละค่ะน้ำมันอีกอย่างนึงที่สายอยากจะแนะนำนะคะก็คือน้ำมันมะพร้าวเพราะว่าเจ้าตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยอุดมไปด้วยกรดไขมันที่ให้ความชุ่มชื้นกับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะและที่สำคัญนะคะราคาถูกจับต้องได้ค่ะส่วนน้ำมันมะพร้าวที่คุณจะใช้เนี่ยสาขอแนะนำให้ใช้น้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกนะคะพยายามใช้สารเคมีให้มันน้อยที่สุดค่ะข้อที่3หลังจากที่ว่ายน้ำเสร็จนะคะสระผมทันทีเพราะว่าเจ้าตัวคลอรีนนะคะไม่ได้ทำลายเส้นผมของคุณแค่ในขณะที่คุณว่ายน้ำแต่ถ้าคุณไม่สระผมให้สะอาดทันทีหลังจากที่คุณว่ายน้ำเสร็จเนี่ยเจ้าตัวคลอรีนมันจะไปหมักหมมอยู่ในเส้นผมของคุณยิ่งทำให้ผมคุณแห้งทำให้ผมคุณแตกรอนแล้วในที่สุดผมคุณก็จะชี้ฟูเคล็ดลับข้อที่4ตอนนี้เรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กับเส้นผมกันดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่ว่ายน้ำบ่อยเนี่ยก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะทำให้เส้นผมของคุณแห้งเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่ใจกับผลิตภัณฑ์ที่จะใส่ลงไปในเส้นผมไม่ว่าจะเป็นยาสระผมใช้ตัวที่ไม่มีซัลเฟตพาราบีนซิลิโคนครีมนวดใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความชุ่มชื้นสูงครีมหมักผมอย่างน้อยๆนะคะหมักอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะเพราะนั่นจะไปช่วยฟื้นฟูเส้นผมจากสภาพแห้งเสียลิปอินคอนดิชเนอร์ถ้าคุณเป็นคนที่ผมแห้งมากๆนะคะสาแนะนำใส่ลิปอินคอนดิชเนอร์หลังสระผมอันนี้จะช่วยบำรุงผมของคุณให้ยิ่งชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือครีมจับร่อนเพราะว่าเจ้าตัวครีมจับร่อนเนี่ยจะไปช่วยจับร่อนผมของคุณให้เป็นร่อนสวยขึ้นตลอดทั้งวันลับข้อที่5ข้อนี้ก็สำคัญมากๆนะคะถ้าทั้งหมดทั้งมวลที่สาพูดมาแล้วเนี่ยคุณยังมีความรู้สึกว่าขี้เกียจทำอ่ะก็ไปหาหมวกคลุมผมมาใช้ค่ะหมวกคลุมผมสำหรับว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นอะไรที่ช่วยชีวิตคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าสาก็เป็นคนหนึ่งในช่วงซัมเมอร์ที่ประเทศแคนาดาสาก็จะว่ายน้ำกันแบบโอ้โหว่าหลังบ้านเรามีสระว่ายน้ำค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสาจะใส่หมวกคลุมผมว่ายน้ำนะคะโดยเฉพาะไปหาหมวกคลุมผมที่มันใหญ่นิดนึงนะคะถ้าคุณมีผมเยอะเหมือนยังสาแต่ถ้าคุณมีผมน้อยก็ไม่ต้องกังวลค่ะหมวกคลุมผมว่ายน้ำเนี่ยจะช่วยชีวิตคุณมากๆเลยเพราะว่ามันจะช่วยปกป้องเส้นผมของคุณจากน้ำไมโครีนนั่นเองและนี่ก็คือเคล็ดลับทั้งหมดที่สามารถแชร์ให้กับคุณวันนี้นะคะถ้าอยากว่ายน้ำและก็อยากมีผมสวยด้วยมันก็ต้องใช้เวลาบำรุงกันสักนิดนึงนะคะคุณจะได้มีความสุขทั้งว่ายน้ำและก็มีความสุขที่ผมของคุณยังคงเป็นหล่อนสวยอยู่ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาผมหยิกหรือว่าผมดัดหรือสนใจจะให้สารแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเส้นผมของคุณให้ก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage เปลี่ยนผมหยิกเสียให้เป็นหล่อนสวยบายสาสาทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามาถึงตอนนี้ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเพิ่งเปิดมาเจอช่องของสายลืมคลิก Subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมหยิกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ
จงภูมิใจเถิดที่เกิดมาเป็นคนผมหยิกแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย